ตื่นเต้นครับจริงๆก็ล่าสุดที่ได้เล่นจะมีกิจกรรมกับแฟนคลับเนี้ยก็เกือบ2-3 เดือนได้แล้วครับแล้วก็จริงๆก็นี่ก็เป็นโอกาสครบรอบ1ปีแฟนมีด้วยที่เราจัดไปพฤษภาปีที่แล้วก็เลยชื่องานว่า Clanniversary นี่แบบว่าใช้เล่นคำแบบว่าชื่อด้อมแคลนแล้วก็ Anniversary ก็เป็น Clanniversary ครับก็วันนี้ก็จะมีทั้งแบบว่ามีน้องๆมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะมีทั้งโชว์ทั้งกิจกรรมเล่นเกมพูดคุยเหมือนบรรยากาศครบรอบ1ปีนึงมันอัปเดตกันมากกว่าเตรียมตัวยังไงมั้ยก็มีอุ๊ยผมมีแคลนนี่อยู่แถวนี้ด้วยเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวเค้ารู้ใช่ก็มีเซอร์ไพรส์จริงๆก็มีแบบว่าสิ่งที่ตัวเองแอบทํามาพูดได้แค่นี้วันนี้ชาวต่างแฟนมีเตอร์แฟนด้วยใช่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 ครับก็บางคนก็แบบไม่ได้เจอกันนานมากจริงๆอันนี้คือถ้าสำหรับแฟนอินเตอร์เนาะบางคนก็รอเป็นงานมิตรใหญ่ๆถึงเขาจะได้มีโอกาสเดินทางมาอย่างนี้ก็วันนี้ก็ดีใจครับที่จะได้เจอหลายๆคนเลยครับผมจริงๆแบบได้เห็นแฟนคลับยังซัพพอร์ตยังตั้งมางานแฟนมิตรเราเป็นยังไงบ้างดีใจครับดีใจคืออย่างที่บอกนะครับว่า1ปีแล้วเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนตอนที่เราเล่นคุณหมีจบแรกๆมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนแบบเราเพิ่งได้รู้จักคนใหม่ๆเป็นการที่แบบทำความรู้จักกันเราเพิ่งมาเจอกันแต่ว่าพอมันผ่านมา1ปีแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นช่วง1ปีมันคือการเดินทางเนาะเขาก็ไปหาเราเกือบทุกงานกันอ่ะบางคนเราก็เจอกันตลอดแบบว่ามันเริ่มมีความทรงจำเริ่มมีเมมโมรี่มีการเดินทางวันนี้ก็เลยอยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าเฮ้ยเรามาเจอกันนะ1ปีที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้างเรามาคุยกันแบบมันมีอะไรที่น่าประทับใจมีอะไรที่แบบอยากพูดถึงกันไหมใน1ปีที่ผ่านมารับรองว่าวันนี้ประทับใจแน่นอนใช่ๆอยากให้เป็นบรรยากาศแบบว่าอบอุ่นอุ่นเหมือนแบบว่ากึ่งงานรียูเนียนหรือบางคนแบบว่าเอ้ยเขาเจอเราในช่วงแบบกลางปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีเวลาว่างจนมาตอนเนี้ยก็เหมือนเราเหมือนเป็นการรียูเนียนเป็นการอัปเดตทั้งตัวผมแล้วก็ตัวแคนนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแคนนี่ต้องมาก็เรียกกลับมาหวังว่าจะเรียกกลับมาไม่ได้ไล่ไปใช่ใช่ครับก็อยากให้เป็นบรรยากาศแบบอุ่นแบบว่ามาแคชอัพกันมากกว่าพูดถึงคุณหมีตอนนี้คือที่ไปดูใน Twitter หรือว่าในโซเชียลต่างๆบางประเทศก็เอาของเราไปบ่นแล้วก็มีแปลเป็นภาษาใช่ใช่ครับดีใจครับดีใจที่แบบว่ายังมีคนพูดถึงอยู่แล้วก็ที่ไม่ผ่านมาไม่นานก็จะเป็นครบรอบ1ปีคุณหมีด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันไล่เลี่ยกันทั้งงานมีผมแล้วก็งานคุณหมีจอยักษ์เนาะก็แบบว่าภาพเก่าๆปีที่แล้วครับที่มีแบบว่างานคุณหมีจอยักษ์หรือตอนจบคนร้องไห้คนว่าบ้างคนอะไรเงี้ยมันก็กลับมามันก็เด้งบอกเอ้ยทำไมตอนจบแบบเศร้าจังอะไรเงี้ยมันก็วนกลับมามันทำให้เห็นว่าเอ้ยเวลามันเดินผ่านไปเร็วจริงนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันดีอ่ะมันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับพอเวลาครบปีนึงเราก็จะได้เห็นภาพปีที่แล้วเราได้เอ้ยเหมือนมันรีมายด์แล้วว่าปีที่แล้วเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็แบบที่แบบแฟนๆยังวนลูปดูแบบใช่ใช่ใช่ดีใจครับดีใจก็ยังพูดเสมอว่าแบบละครเรื่องคุณหมีแบบให้อะไรกับผมเยอะมากจริงทั้งเรื่องแบบได้รู้จักคนเยอะขึ้นแล้วก็ทั้งงานสายแสดงเหมือนเราก็เรียนรู้เติบโตในการเป็นนักแสดงเยอะขึ้นมากจากเรื่องนี้ต้องขอบคุณป้าแจ๋วอีกทีครับและหลายคนเลยของเรื่องนี้อย่างปีนี้จัดที่ไทยจะวันนี้แพนจะไปจัดต่างประเทศอะไรไหมครับแฟนมีใดๆมีแฟนๆอินเตอร์แฟนเรียกร้องไหมก็มีครับอย่างแบบว่าแฟนๆจีนเนาะแบบว่าไม่ยังไม่เคยผมก็ยังไม่เคยไปจีนเลยแค่ไปเที่ยวก็ยังไม่เคยไปแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะมีมาหาบ้างแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสที่แบบคิดถึงมีที่ต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้ทำครับแต่ตอนนี้ก็มาที่นี่ก่อนที่นี่ก่อนครับผมปีนี้จะมีงานอะไรไหมคะละครจบไปเรื่องเจ้าพยาไปปลายปีนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมภูมิใจมากเรื่องนึงเลยแล้วกันแบบว่าผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วป่ะบาทเนี้ยมั้งรู้หรือยังที่รู้ยังอ่ะสปอยไปเลยก็ได้ครับเป็นละครพีเรียดผีซึ่งเป็นผีที่ทุกคนน่าจะแบบรู้จักแหละตำนานเนาะพระขนงก็จริงๆเป็นเรื่องที่ตัวเองแบบว่าดีใจมากๆที่ได้ทำได้เป็นส่วนร่วมแล้วก็เคยพูดกับช่องไปว่าตอนเล่นคุณหมีครับคุณหมีครับผมรู้สึกดีใจที่แบบว่าผมเข้าใจตัวละครพีระนัทผมดีใจที่แบบได้เล่นแล้วก็เข้าใจตัวละครเนี้ยอย่างจริงจังแต่พอมาเล่นเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเชื่อถึงความเป็นอยู่เชื่อถึงความรักเชื่อถึงความแบบ
รักครอบครัวถึงยุคสมัยนั้นนะมันเลยรู้สึกว่าเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ติดตามเป็นครั้งแรกที่เล่นพีเรียดหรือเปล่าใช่แค่พีเรียดจ๋าๆแบบว่านุ่งโจงหรืออะไรเงี้ยครั้งแรกเลยครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นข้อดีนะว่าพีเรียดอ่ะพอเวลาเสื้อผ้ามันแบบมันพีเรียดอ่ะแล้วโลเคชั่นมันพีเรียดอ่ะแสงก็ต้องมาจากเทียนบอกว่ามีกลิ่นควันมีอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบว่าหลุดไปกับเวลาเราแสดงแบบได้ง่ายมากอันนี้คือถ่ายเสร็จแล้วถ่ายปิดกล้องไปประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วครับก็น่าจะไม่เกินตุลานี่ครับที่แอบได้ยินมานะครับก็ฝากทุกคนติดตามเลยครับเจออะไรในกองไหม คือมันไม่เชิงเจอแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแมจิกมากกว่าคืออันนี้เล่าแบบว่าใช้วิจารณญาณแล้วกันครับอาจจะขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังมันมีวันนึงผมต้องถ่ายซีนเป่าปุยแล้วตอนแรกฝนมันลงมาแล้วนิดนึงแล้วก็หายไปผมก็เลยไปหลบอยู่ในศาลาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวรอฝนหยุดปุ๊บก็ออกมาเป่าต่อผมก็ไปซ้อมเพลงเพราะว่าผมก็เป่าขลุ่ยเป็นหรอกแต่ว่าวันนั้นก็พยายามให้มันตรงที่สุดพอออกมาคราวนี้เราไปซ้อมมาแล้วมันถูกไงคราวนี้จากฝนปล่อยอ่ะแบบเป็นพายุเลยครับแบบซึมไอกองไฟที่เขาเซตไว้อ่ะปลิวกระเด็นหมดเลยแล้วก็กองแตกเลยแล้วก็มีวอลบอกว่ายกกองวิ่งถ่ายในป่าพี่ต้องวิ่งออกมาจากในป่ากันนะแล้วฝนแบบสุดท้ายก็เลยมารู้ว่าเพลงที่ใช้วันนั้นผิดคือเพลงมันแบบว่าผิดยุคใช่ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเขาน่าจะมาเตือนว่าไม่ให้เพลงนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นการที่เขามาช่วยเยอะมากในหลายๆชั้นแล้วหลังจากที่วันนั้นพอเปลี่ยนเราต้องมาเปลี่ยนเพลงไหมคะเสร็จก็ผู้กำกับก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่รับเอาดีกว่าไม่กล้าเสี่ยงละก็คือแบบว่าเอาเป็นภาพแล้วก็เอามาใส่เพลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าวันนั้นมันเนี่ยเล่ายังแบบมันเหลือเชื่อนะพี่แบบว่าตอนไม่เป่าอ่ะคือลมนิ่งเลยนะไม่มีลมไม่มีอะไรพอเป่าปุ๊บคือตามโน้ตเลยอ่ะฟึบกองไฟกระเด็นตึ้มสภาพก็ยกกองหลายๆคนที่เล่นแบบละครพีเรียดหรือที่เกี่ยวกับความเชื่อก็จะมีการขอขมาอะไรก่อนใช่มีครับก็ก่อนถ่ายเลยเราก็ไปที่ศาลย่าย่านาคตรงพระโขนงครับก็ไปกับทั้งกองเลยตอนนั้นก็ไปขอไปบอกแล้วก็มีพี่ดาเขาเป็นคนแถวนั้นพี่ดาที่เขาเล่นในเรื่องด้วยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าย่าไม่โอเคอ่ะเราก็จะไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ว่าเราแบบเราก็เหมือนถูกเลือกมาว่าย่าเขาก็คงโอเคให้เราได้รับบทนี้อะไรเงี้ยก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดครับว่าอย่างที่เวลาถ่ายอ่ะมันไม่ได้เจอแบบว่าเขามาทำให้เรากลัวหรืออะไรเป็นการว่าเรารู้สึกว่าเขามาช่วยนะเขามาดูหรือยังบางฉากผมเห็นยี่หวาเป็นคนอื่นก็มีแบบบางทีเราแบบเห็นเป็นไรเนี่ยแบบเพื่อนๆแก๊งที่เล่นเป็นเพื่อนนะครับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉากนี้ไม่ใช่ยี่หวาฉากนี้แบบพลังมากแบบอุ้มลูกอยู่หน้าวัดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนถ่ายไปก็กลัวไปด้วยประมาณถึงว่ามีครับมีบางฉากก็รู้สึกมันไม่ได้รู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมีพลังนะสมจริงเลยคือผมสปอยฉากนึงแล้วกันมันมีฉากที่แบบผมต้องอยู่ในวัดคือหนีมาอยู่ในวัดอ่ะเพราะว่าเขาตามเราเนาะแล้วมันเป็นฉากที่แบบเพื่อนน่ะกำลังเราไว้อยู่ในวัดเพราะว่าไม่อยากให้เราออกไปแล้วมันก็จะเป็นฉากที่แบบประตูวัดเปิดปึ้มลมพัดซึมฟ้าแลบปุ๊บๆแล้วก็เป็นยี่หว่ายืนใส่สบายสีแดงอุ้มลูกแล้วในฉากอ่ะผมต้องเดินไปหาเหมือนไปเคลียร์กับเมียเนาะแต่ฉากนั้นนะผมเดินไม่ได้ผมกลัวผมรู้สึกว่าแบบยี่หว่าไม่ใช่ยี่หว่าผมก็เลยแบบเทคไทม์นานมากแต่ว่ากลายเป็นว่าได้ใช้เทคนั้นแหละเพราะมันรู้สึกแบบว่ามันก็เรียลว่าแบบเฮ้ยเราก็รู้แล้วว่าแฟนเราเป็นผีอะไรเงี้ยมันก็เทคไทม์นั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องอะเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำหรับผมอะมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าความเชื่อหรือความน่ากลัวนะแต่เป็นเรื่องที่แบบเมจิกปลายปีรอลุ้นครับสิ่งที่เราสปอยมาครับอาจจะไม่อยู่ในอาจจะไปอยู่ในเบื้องหลังความสนุกอะไรอย่างงี้พูดถึงละครแล้วครับผมสาย YouTube บ้าง8เดือนแล้วที่ไม่ได้ลงเป็นแฟนเรียกร้องนะนี่ผมมีโปรเจกต์ที่คิดไว้อยู่เหมือนกันคืออย่างที่ทุกคนรู้นะพอปิดกล้องอ่ะมันเป็นในรอบ3ปีมั้งที่ผมได้กลับมาอยู่เฉยๆอยู่ได้กลับมาอยู่ตัวเองแบบว่าโดยที่ไม่ต้องแบบพะวงเรื่องบทหรือเรื่องไปกองหรืออะไรเงี้ยพอกลับมาเฮ้ยเราก็เริ่มนึกได้จำได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราชอบนอกจากเหนือจากการถ่ายละครมันมีอะไรบ้าง
ของเล่นตอนนี้คือกับผมกลับมาบ้าของเล่นหนักมากเลยผมสะสมของเล่นสะสมโมเดลอยู่แล้วแล้วพอแบบว่าตอนนี้เราได้กลับมาแบบมีเวลาว่างเราก็มากลับมาดูก็เลยคิดว่าถ้ามีเวลาว่างอยากจะทำรายการที่เกี่ยวกับของเล่นเพราะรู้สึกว่าผมเห็นพี่ๆหลายคนเหมือนกันในวงการก็เก็บสะสมอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาพูดถึงของพวกนี้มันเป็นใช่มันดูเป็นอีกมุมนึงนะแบบว่าผมเห็นบางคนผู้กำกับแบบอายุแบบพี่พิงอย่างเงี้ยพี่พิงลำมะเพิงอ่ะเขาก็สะสมเยอะมากเวลาเขาพูดอ่ะเขาเหมือนเป็นอีกคนเลยเขาดูแบบเขาดูจอยเขาดูแบบอย่างผมอยากให้พาเพื่อนๆมาแล้วก็แบบมาคุยกันเรื่องนี้หมดไปเยอะไหมคะอย่าถามว่าหมดไปเยอะไหมถามว่าเหลืออีกเยอะไหมเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มใช่มันจริงๆมันก็ค่อยๆเก็บอ่ะผมเก็บมาตั้งแต่ประมาณก่อนเข้าปีหนึ่งนี่ก็เป็น10ปีแล้วมันก็ค่อยเก็บไปครับเพราะว่ามันค่อยๆเรียกพวกมาคือแบบว่าได้เงินมานี่แบบต้องเจียดส่วนนึงไปซื้อของเล่นใช่จริงๆมันเป็นความสุขที่แบบว่าส่วนนึงหรือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยผมว่าจริงๆมันเป็นความสุขที่แบบหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนะสำหรับผมอ่ะมันฟังดูแบบอาจจะเวอร์นะแต่ว่าตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเราเดินผ่านตู้อย่างเงี้ยเราหันไปมองแล้วก็แบบเฮ้ยมันสวยว่ะเฮ้ยดีใจที่เราซื้อมันอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาว่างๆเราก็จะไปจัดเปลี่ยนท่าถ่ายรูปมันจอยจริงๆพี่ลองซื้อสักตัวนะพี่นะสนุกมากมันเพลินมากถึงเวลาขยายตู้หรือยังกำลังสร้างบ้านใหม่พอดีครับสร้างก็คือโจทย์เลยโจทย์บอกอินทีเรียบอกดีไซเนอร์เลยว่าห้องผมไม่เน้นอะไรครับเน้นตู้ก็เดี๋ยวจะแบบว่าจะทำเป็นมุมทำเป็นอะไรเงี้ยก็ว่าเดี๋ยวไว้ถ้าสมมติบ้านเสร็จอะไรเงี้ยก็จะอาจจะทำเป็นมุมถ่ายรายการอะไรไปเลยแม่ปังปังไหมว่าแบบเบาๆหน่อยคือถ้าบ้านเก่าอ่ะแม่เคยให้คำสั่งไว้ว่าถ้าซื้อของเล่นมาอีกอ่ะจะให้ของเล่นน่ะอยู่ในบ้านแล้วเองก็ไปนอนนอกบ้าน จนตอนนี้ก็เลยแบบว่าพยายามแบบว่าโรเททเอาสมมติเราจะซื้อใหม่ก็จะฟอร์มบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวขายตัวเนี้ยแล้วก็ซื้อตัวใหม่เอามาแทนแต่ป่าไอ้ตัวนั้นน่ะก็ไปแอบยัดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับบ้านบ้านตอนนี้เพิ่งขึ้นแบบเองครับแต่ว่าคือบ้านน่ะเสร็จแล้วแต่ว่าเหลือแค่บิ้วจัดแบบว่าสัดส่วนในบ้านก็คืออะไรครับไหนนะครับงบเท่าไหร่ครับงบเท่าไหร่ตอนนี้รอเขาเอาโจทย์เราอ่ะตีมาเป็นงบก่อนแล้วถ้าไหวก็คือคงตามนั้นไปเลยแต่ถ้าสมมติไม่ไหวก็คงค่อยเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันสามารถเลือกวัสดุได้สมมติว่าถ้าเราชอบแบบนี้แต่เราไม่ต้องใช้วัสดุจริงหรือแบบลดวัสดุนู่นนี่มันจะหายลงไปเยอะเลยเราตั้งไว้เท่าไหร่ว่าไม่ต้องไม่เกินใจเลยโหไม่เกินไงถ้าสิบนี่คือเกินใช่ไหมคือจริงผมจะหนักตรงมุมโต๊ะคอมทุกคนก็รู้ว่าผมแบบติดเล่นเกมเนาะก็จะไปหนักเรื่องโต๊ะคอมเรื่องแบบถ้าคนเล่นเกมจะรู้เลยพวกเรื่องสายไฟเนี่ยหนักการแบบเคเบิลแมเนจเมนต์เรื่องไฟอีกแบบโต๊ะไฟโหเยอะครับน่าจะหนักที่มุมนั้นสุดๆเลยเตียงผมคือเตียงโง่ๆเลยแต่ว่าตรงโต๊ะคอมนี่ต้องแบบเพอร์เฟกต์ใช่ผมน่าจะใช้ชีวิตตรงนั้นเยอะที่สุดตัวของกับตัวโมเดลถูกต้องฮะถูกต้องก็จะอยู่ใกล้ๆกันจะได้แบบเลิกเข้าอยู่ไหมคะรับเมื่อไหร่แม่ตั้งใจว่าไม่อยากให้เกินสิ้นปีหรือว่าอย่างช้าสุดก็ต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญไปสัมภาษณ์ไปถ่ายรายการก็ได้ครับอยากโชว์ของเล่นครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีนะคะโคตรแรงหน้ากากล้องนี้นะคะกล้องนี้ครับอันนี้สองสามกี่ลูกนะคะนี่สองสามขอบคุณค่ะอันนี้นะอันนี้นะนี่สองสามชื่อเรื่องไหนเหรออันไหนนะครับของเราเลยใช่ไหมใช้ชื่อหนังหน้าคือตอนแรกเขาเรียกระหว่างแม่หน้าหนังหน้าแต่เขาบอกว่าเป็นรีเซ็ตมาคือกล้องนี้หนังหน้ากล้องนี้นะครับนี่ค่ะน้องครับก็นั่งหนักครับได้ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ